Dorf Dorf D-O-R-F Dorf ก็คือหมู่บ้านนั่นเองนะคะแต่พอกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านที่นี่ก็เจริญมีอาคารบ้านเรือนโรงแรมเกสต์เฮาส์มากมายนะคะในสมัยจักรวรรดิออสเตรียฮังการีนะคะก่อนสมัยสงครามโลกนะคะจักรวรรดินี้เจริญรุ่งเรืองมากค่ะมีอาณาจักรกว้างขวางนะคะกินอาณาจักรนะคะกินพื้นที่ไปถึงประเทศโปแลนด์ในบางส่วนนะคะแล้วก็ในบางส่วนของประเทศอิตาลีนะคะแล้วก็ประเทศเยอรมนีนะคะพอหลังจากสงครามโลกนะคะก็มีการแบ่งนะคะแยกพื้นที่มากมายนะคะอาณาจักรจักรวรรดิออสเตรียฮังการีก็ถูกแบ่งเป็นหลายประเทศอย่างเช่นเช็กนะสโลวาเกียสโลเวเนียนะคะฮังการีก็แยกไปนะซึ่งแต่ก่อนนั้นส่วนนี้ก็เคยเป็นของฮังการีมาก่อนนะคะเป็นแผนผังนะคะแสดงสถานที่ต่างๆนะคะโรงพยาบาลสถานีตำรวจนะคะป้ายรถมีสถานที่ท่องเที่ยวจุดไหนบ้างที่เราไปนะคะเขาก็นำเสนอให้เราดูเป็นโดยรายละเอียดนะคะเป็นแผนผังแผนที่นะคะนำติดตัวไปเป็นคู่มือนะคะอันนี้เป็นประภาคารนะคะที่ผู้คนมาเช็คอินกันเยอะมากค่ะแล้วก็เป็นท่าเทียบเรือนะคะให้นั่งเรือชมบริเวณนะคะทะเลสาบแห่งนี้ซึ่งมีพื้นที่นะคะกว้างขวางนะหลายตารางกิโลเมตรนะคะรัศมีกว้างใหญ่มากนะคะทะเลสาบนี้นะคะแล้วก็ไม่ลึกค่ะอันนี้เป็นคาร์ดนะคะที่เราเช็คอินโรงแรมหรือว่าเกสต์เฮาส์แล้วเขาจะให้เราบินนะคะเราก็เอาไปแลกบัตรเพราะว่าการเข้าชมNational Park ตรงเนี้ยนะคะเราจะต้องมีบัตรเข้าเป็นทางเข้านะคะถ้าเราไม่ได้พักเรามาส่วนตัวเราก็ต้องซื้อบัตรนะเป็นบัตรเข้าชมนะคะเราเก็บไว้นะมันจะมีหมู่บ้านหรือสถานที่ที่ติดทะเลสาบเนี่ยแห่งนี้นะคะมีประมาณ7จุดนะคะแต่จุดหนึ่งตรงเนี้ยจะมีทางเข้าออกเยอะนะรู้สึกจำได้ว่าประมาณ4หรือ5จุดแต่ว่าที่ติดกับบริเวณโดยรอบทะเลสาบเนี่ยนะคะรัศมีห่างกันประมาณ5กิโลเมตร10กิโลเมตรเนี่ยเราสามารถใช้การ์ดใบนี้ใบเดียวเข้าและออกนะคะอันนี้ก็เป็นตารางนะคะการเที่ยวการขึ้นเรือนะคะการจักรยานทัวร์อะไรต่างๆนะคะที่เขาติดไว้นะคะตอนนี้ตอนถ่ายทำนี่คือตอนเช้านะคะเพราะว่าถ้าถ่ายทำตอนที่กลางวันคนจะเยอะมากเราก็ไม่อยากให้ติดภาพเข้ามานะคะก็ถ่ายทำให้ดูอาจจะดูเงียบเหงานะคะแต่ว่าไม่ในเวลากลางวันไม่เงียบเหงาอย่างนี้นะคะผู้คนเยอะมากนะขวักไขว่นะคะอันนี้โชว์ภาพตอนเช้าๆที่เราเดินไปเที่ยวดูนะคะก็เลย อธิบายนะคะพาภาพมาให้ดูนะคะก็มีเรือให้เช่านะคะทั้งเรือยางเรือถีบเรือยนต์นะคะให้เช่าตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่นะด้านหน้าชายหาดทะเลสาบที่ลงเล่นน้ำมันจะเป็นพาร์คใหญ่มากนะร่มรื่นจะมีเตียงไม้ใหญ่ๆนะเหมือนเตียงนอนเลยวางไว้สำหรับนอนอาบแดดหรือนั่งเล่นนะส่วนใหญ่ฝรั่งเขาก็นอนกันนะคะไม่นอนบนเตียงเขาก็เอาผ้ามาปูนอนที่พื้นหญ้านะคะสะอาดนะเขาไม่ให้นำสุนัขเข้ามานะคะเราพกอาหารว่างมากันเองนะคะขนมเปี๊ยะค่ะคุณผู้ชมเปี๊ยะไข่เค็มนะคะไข่ไก่นะคะก็เลยไม่แดงนะคะเป็นไข่สีเหลืองนะคะไข่เค็มถ
ทำเองค่ะขนมไทยๆค่ะไม่ใช่เฉพาะเรานะคะที่หอบของกินมานะคะฝรั่งก็หอบกันเป็นล่ำเป็นสันค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็แต่เราก็รับประทานอาหารร้านบ้างนะคะไม่ใช่ว่าหอบมารับประทานเองอย่างเดียวนะอันนี้ไส้ถั่วคุณผู้ชมไส้ถั่วแดงค่ะอาหารว่างค่ะอร่อยอร่อยค่ะพื้นที่ทะเลสาบแห่งนี้นะคะมีพื้นที่หลายตารางกิโลเมตรนะคะแต่ว่าน้ำไม่ลึกค่ะคุณผู้ชมส่วนกลางๆก็จะลึกพอที่จะให้เรือใหญ่นะคะเรือโดยสารนะคะสามารถแล่นไปได้นะคะส่วนโดยรอบนะคะห่างจากชายฝั่งไปเยอะก็ไม่ลึกนะคะส่วนด้านหลังที่มองเห็นเป็นเงาๆนะขออภัยไม่ค่อยชัดก็จะเป็นวินมิลค่ะก็คือกังหันนะกังหันลมที่กักเก็บนะพลังงานลมแปรเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้านะซึ่งบริเวณนี้เป็นที่ราบนะคะบูนแลนด์เนี่ยค่ะเป็นที่ราบแล้วก็จะมีลมแรงมากนะคะนอกจากนี้นะคะในบริเวณพาร์คนะคะก็มีสวนสนุกนะคะสำหรับเด็กๆด้วยนะคะเล่นน้ำเบื่อแล้วนะคะก็ไปเล่นนะคะให้ผู้ปกครองเสียตังค์กันไปนะคะใครมีลูกเล็กเด็กแดงมานะคะก็เด็กๆบางทีก็เบื่อค่ะเล่นแต่น้ำนะคะเขาก็เบื่อนะคะก็จะมีร้านอาหารนะคะร้านไอศกรีมนะคะแล้วก็มีเรื่องละเล่นนะของเด็กนะคะชนเลยพี่ลี่ชนเลยชนเลย